ก็มีโครงการอบรมพิเศษระยะสั้นนะครับกับโครงการมินิ MBA แอดแอดใหญ่ Business School ในหลักสูตรองค์ตัวบริชิปแมเนจเมนต์ที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับสำหรับหลักสูตรมินิ MBA หลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหรือนักธุรกิจนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้าทำธุรกิจในกลุ่มของ AEC นะครับแล้วก็เป็นการสร้างกลยุทธ์ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยหลักสูตรนี้เน้นการตอบโจทย์การสร้างแบรนด์ของธุรกิจส่วนภูมิภาคครับครับก็คือเป็นการสร้างติดเหมือนกับสร้างความเจียบคมให้กับผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ในหลักสูตรนี้เนี่ยเนื้อหาที่จะมาบรรยายมันประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างก็จะเป็นหลักสูตรที่เริ่มตั้งแต่การพูดถึงโอกาสของธุรกิจใน AEC นะครับกลยุทธ์ต่างๆนะครับวิธีการต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับที่เราจะสามารถสร้างแบรนด์เพื่อทำให้แบรนด์ของธุรกิจเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับครับก็คือแบรนด์นี้มันไม่ได้เฉพาะที่ว่าเราจะเน้นเรื่องของชื่อแต่เราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรธุรกิจหรือผู้เข้าอบรมเนี่ยมีความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นครับเพราะว่าทีมวิทยากรส่วนใหญ่มาจากทีมวิทยากรของหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็น8เซียนนะครับทางด้านธุรกิจนะครับระดับชาตินะครับแล้วก็ยังมี7นักวิชาการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับผู้เข้าอบรมครับก็คือเอาประสบการณ์จริงประหนวกกับวิชาการซึ่งสร้างเป็นโมเดลของบิสเนสของมินิ MBA ของเราครับก็แล้วขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะหมดเขตวันที่15พฤษภาคม2556นะครับแต่ว่าท่านใดที่สมัครภายในวันที่30เมษายน2556นะครับก็จะมีสมาชิกหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจฟรีให้อีก1ปีครับครับสมัครที่ไหนหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องก็สามารถสมัครเข้ามาทางเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจนะครับหรือติดต่อโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เลยครับครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ074-200-305นะครับก็รับสมัครกันทุกวันหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่หมายเลขนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการอบรมระยะสั้น12ชั่วโมงของคณะบริหารธุรกิจที่เน้นผู้ประกอบการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดมืออาชีพแล้วก็ด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของวิทยากรที่เราเรียกว่า8เซียนนะครับจากนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยแล้วก็บวกกับนักวิชาการรุ่นใหม่7ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจก็สมัครได้แล้ววันนี้นะครับขอบคุณครับ